ลับมาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดานักชิมในการตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อสำหรับในช่วงนี้เชฟนันและเชฟเตยจะมาโชว์เทคนิคการทำอาหารใครจะเป็นเชฟตัวจริงใครจะเป็นเชฟตัวปลอมเรามาร่วมจับผิดไปพร้อมกันครับแม่นันแม่นันนะแม่นันแม่ก็ได้รับโจทย์เดียวกันตามสั่งก็คือไหลบัวนะครับเหมือนเดิมแม่ทำเมนูอะไรมาครับต้มกะทิไหลบัวค่ะโอ้ต้มกะทิไหลบัวว้าวดูดีมากอันนี้นะแตกมันสวยมากคุณแม่ครับคุณแม่จะโชว์อะไรฮะตอนนี้แกะปลาทูแกะปลาทูค่ะโอ้ตายแล้วไม่มีใครแกะได้ง่ายๆนะแม่นะคะคนเดียวในโลกลองดูครับแล้วเลือกแกะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่ด้วยง่ายกว่าเดิมเข้าไปอีกเนาะแม่เนาะนี่แม่กำลังแกะอันนี้แกะอะไรฮะแกะสันค่ะสันแต่ก้างไม่ออกนะแม่ก้างไม่ออกเดี๋ยวก้างจะออกค่ะทีหลังใครสอนแม่แกะปลาทูคะแม่วิธีนี้คุณแม่ค่ะมันก็ลุยดิแม่ปลาทักแม่ไม่ลุยค่ะไม่ใช่แล้วแม่แต่แม่ไม่เคยทำเนาะปกติอย่างนี้ลูกน้องทำไหมคะหรือแม่ต้องทำเองทุกขั้นตอนส่วนมากตอนนี้แม่ไม่ได้ทำแล้วค่ะเป็นลูกน้องนะคะแม่ไม่ได้ทำหรือแม่ทำไม่เป็นนะฮะแม่ไม่ได้ทำแม่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกอายุเยอะแล้วแม่ก็จะรู้แค่เรื่องราคาของอะไรที่ว่าใช่ค่ะปลาทูโลเท่าไหร่แม่ตอนนี้อ๋อปลาทูโลร้อยกว่าบาทผิดแม่10ขีดอะไรนะพี่ซัพพอร์ตอะไรนะฮะอ๋อเล่นฮาร์ปเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะแต่แม่แกะหัวได้ทุเรศทุหลังมากนะฮะแม่เพราะว่ามันหัวมันแตกอยู่แล้วอ่ะค่ะหัวมันแตกแล้วแม่เคยทำให้สามีกินอะไรไหมฮะแม่เขาทำนะเหรอค่ะหรือมันไม่ได้เหมาะกับการแกะแบบนี้ตัวนี้คุณแม่แกะเอาก้างออกให้ดูคือว่าเอาก้างออกมาให้ดูจริงป่ะฮะเนี่ยแม่สุดยอดขอบคุณค่ะเขามาชดแม่ขอบคุณค่ะเรียกว่าขนาดไม่ได้เข้าครัวอยู่บ่อยๆแต่ฝีมือการแกะปลาทูของเชฟนันมหาก็ดูดีอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่เมนูต้มกะทิไหลบัวจะออกมาอร่อยหรือไม่ต้องไปชิมกันครับมาก่อนขอเนี่ยหมอปั่นอร่อยอร่อยอร่อยมากตามอร่อยนวลแบบนวลดีมากอร่อยมากอร่อยมากนวลเนียนไม่พอกินปุ๊บพอรู้พอบอกว่าร้านเปิดมา70ปีคือโอ้โหเชื่อเลยนะอร่อยเลยนวลมากมันกลมเลยกะทิแบบดีมากกะทิไม่แย่เข้ากันกับตัวแหมใช้กัดสายบัวนะกัดปุ๊บทุกกะทิแบบเข้าไปอยู่ในสายบัวแบบแทรกลึกเข้าไปแบบโอ้โหสุดยอดเลยฮะคุณแม่อ่ะถ้าเชฟตัวจริงทำเองถ้าเชฟตัวปลอมทีมงานทำให้มาถึงเชฟเตยนะครับผมโจทย์ตามสั่งเหมือนกันก็คือไหลบัวนะครับเชฟวันนี้ทำเมนูอะไรครับแพทองครับแพทองครับแพทองว้ายหน้าตาดีมากเฮ้ยโคตรเท่เขาผ่าด้วยนี่ใช่ไหมเชฟผ่าแล้วก็เสียบแบบนี้ใช่ครับเสียบแค่ตอนทอดนั่นแหละครับปาร์ตี้ค็อกเทลได้เลยเอาละเดี๋ยวเชฟเขาให้แค่ทอดอ่ะเขาไม่ทำอย่างอื่นวันนี้ดูรายการอาหารบ่อยไหมคะดูจากการชิมน้ำมันเขาอะไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเชฟตัวจริงเขาต้องเอานิ้วจุ่มไปแล้วเออเชฟตัวจริงลองเอานิ้วจุ่มนี่เราจะเป็นเชฟตัวปลอมปิดร้านละผมปิดร้านกลับบ้านละเอาละเชฟจะทำอะไรครับเชิญทอดแผ่นอะไรเชิญครับโอเคแล้วไม้นั่นอร่อยไหมฮะเดี๋ยวให้พี่ลองกินดูได้พี่บอกผมนะได้โอเคเขาว่าพี่เป็นปวดดูคล่องแคล่วนะดูคล่องแคล่วดูคล่องแคล่วดูใช่อ่ะแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ซ้ำใครด้วยเพราะว่าเป็นแบบของเขาเองแบบใช่
ชำนาญการสุดๆอุปกรณ์ตัวนี้แสบตัวนี้แสบเช็คน้ำเช็คอะไรแบบเช็คน้ำมันตัวนี้แสบแผลพาวแผลพาวปกติแสดงอยู่ช่องไหนอะนี่หาตัวจับยาก เป็นเชฟอะไรรองเท้าไม่มีคราบน้ำมันเลยนะสะอาดมากโผล่ออกรายการก็เป็นเชฟต้องซกมุกขนาดนั้นเลยแหละมันก็ต้องมีอะไรหยดไปโดนเท้าบ้างอะเวลาทำอาหารดูมือผมเนี่ยมีแต่รอยมีรอยน้ำมันด้วยดูมือดิไม่เขาเป็นช่างออซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาเป็นช่างออใช่เฮ้ยดูดีนะดูดีอ่ะคือผมคิดว่าเขาเป็นเชฟแน่นอนแต่เขาเป็นเชฟที่เปิดร้านทำร้านนี้หรือเปล่าหรือเขาคือคนที่เคยทำอยู่ที่ร้านอาหารวันนี้ทำอาชีพอื่นแล้วแต่ก็มาหลอกพวกเราไม่รู้นะเขาเป็นเชฟแหละเพราะเล็บลบอะไรเงี้ยเขาไม่ยาวเห็นวิธีการทอดแพท้องของเชฟเตยแล้วจับผิดได้ยากจริงๆครับคุณผู้ชมแต่เมนูแพท้องจะออกมาอร่อยหรือไม่ต้องไปพิสูจน์กันละครับเชฟก็คือกินอย่างนี้ได้เลยนะเชฟนะได้เลยครับอย่าลืมเอาธงออกต้องธงออกไหมอย่าลืมเอาธงออกค้างไว้ก็ได้ครับโอ้ไม่ถึงขนาดมีใครโง่กินทั้งธงแล้วครับผมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอันนี้แบบมันต้องจิ้มอะไรไหมจริงๆแล้วอ่ะกินได้เลยครับไม่อร่อยตัวที่ผัดข้างบนมันมีซอสอยู่แล้วอร่อยว่ะอร่อยอร่อยเก๋ถ้าทีมงานทำเมนูนี้ก็คือเก่งมากเลยไม่ได้ให้อ่ะทำต้องกับผัดถ้าเชฟตัวจริงทำเองแต่ถ้าเชฟตัวปลอมมีคนทำให้เห็นวิธีการทำอาหารของเชฟทั้ง3คนแล้วดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าใครคือเชฟตัวจริงใครคือเชฟตัวปลอมแต่ในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนักชิมของเราจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับ